สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสรุปดราม่า Hashtag Clubhouse Toxic ด่าคนอีสานแรงหนุ่มกัญชัยไม่ทนท้าออกรายการสรุปดราม่า Hashtag Clubhouse Toxic ที่มีการตั้งห้องพูดเหยียดคนอีสานแรงด่าลามไปถึงลิซ่า Blackpink งานนี้หนุ่มกัญชัยได้ยินแล้วถึงกับของขึ้นท้าออกรายการกลายเป็นดราม่าระอุโซเชียลเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีคนกลุ่มหนึ่งตั้งห้อง Clubhouse เพื่อพูดคุยเหยียดหยามคนอีสานโดยเฉพาะใช้ชื่อห้องแตกต่างกันไปเช่นอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงแดกคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริง Resident อีสานอีสานตื่นยังไอคีคะพูดเหยียดแรงจนมีคนไม่ไหวอัดคลิปเสียงมาเผยแพร่บนโลกโซเชียลโดยประเด็นที่แก๊งคลับเฮาส์พูดนั้นมีทั้งการเหยียดคนอีสานทั้งหมดและเจาะจงตัวบุคคลเพราะแก๊งคลับเฮาส์เหล่านี้มีความคิดที่ว่าการด่าคนอีสานเป็นประเพณีและวัฒนธรรมคนอีสานเกิดมาก็ต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติเริ่มจากการเหยียดคนอีสานว่าคนอีสานส่วนใหญ่ชอบให้โลกไปมีสามีฝรั่งเพราะคนอีสานทำมาหากินไม่ได้เลยต้องไปเกาะคนอื่นกินคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุ12ปีคนอีสานใจแตกไม่รู้ก่อนวัยอันควรและบางครั้งก็หาพ่อไม่ได้เพราะคนอีสานร้านคนอีสานเกือบทั้งหมดชอบกินสุนัขคนภาคอื่นวิวัฒนาการมาจากลิงแต่คนอีสานวิวัฒนาการมาจากเวโลซีแรปเตอร์ไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดหนึ่งทำให้คนอีสานกินสุนัขด้วยรวมทั้งเหยียดหน้าตาสีผิวของคนอีสานผิวกล้ำดำแดดเพราะแบกปูนเราย้อมผมสีทองครึ่งหนึ่งผมสีดำครึ่งหนึ่งตั้งแต่เจอคนอีสานก็ทำให้ตนไม่อยากเข้าKFCอีกต่อไปกินโสโครกกินมุมม้ามเท่านั้นยังไม่พอยังรามไปถึงลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยใจร้ายว่าลิซ่าทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่นักร้องเนรคุณแผ่นดินลืมกำพร้าตัวเองถ้าอีสานดีจริงลิซ่าก็คงกลับมาอยู่แล้วอีกทั้งยังมีการพูดเหยียดศิลปินเกาหลีเหยียด LGBT บวกพร้อมทั้งพูดว่ารายการของหนุ่มกัญชัยเป็นรายการคนจนแถมท้าว่าต่อให้ตนไปออกโหนกระแสก็จะไม่มีวันขอโทษคนอีสานดราม่าขยายวงกว้างชาวเน็ตคนดังวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลจนพาแฮชแท็กคลับเฮาส์ท็อกซิกทะยานขึ้นสู่อันดับ1เทรนด์ทวิตแม้ว่าแก๊งคลับเฮากลุ่มนี้จะรับรู้ว่าเป็นดราม่าใหญ่แต่ดูเหมือนว่าบางคนจะยังไม่สำนึกไม่ยอมเอ่ยคำขอโทษพร้อมโบยไปยังคนอีสานว่าถ้าไม่เกิดมาให้ด่าคงไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นต้องไปโทษพ่อแม่ของคนอีสานสิคนอีสานเกิดมาให้คนอื่นบูลลี่อยู่แล้วขนาดหนุ่มกัญชัยยังทนกับกะของแก๊งคลับเฮาส์กลุ่มนี้ไม่ไหวขอท้าให้มาออกรายการโหนกระแสพร้อมลั่นอย่าเก่งแต่ปากเห็นว่าอยากมาออกรายการโหนกระแสยินดีนะครับรออยู่นะฮะอย่าปากเก่งนะครับมาเลยบอกจะมาก็มาดีมาผมรออยู่นะฮะจะได้แจ้งไปว่าคุณไปด่าคนอีสานเขาทำไมคุณโตมาแบบไหนผมก็อยากรู้มานะครับรออยู่นะฮะนอกจากนี้ลาล่าอาสยามสาวอีสานขอร่วมจั่วแก๊งคลับเฮาส์กลุ่มนี้โดยซัดกลับว่าบรรพบุรุษคนอีสานไปขี้ใส่ปากพ่อแม่ใครหรอเหยียดคนอีสานทำไมพวกเกิดมาหนักแผ่นดินพร้อมกับขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปออกรายการโหนกระแสด้วยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ